สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนเชื่อมั้ยคะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุภัยพิบัติที่จะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงธรรมชาติมักจะมีสัญญาณบางอย่างที่เตือนบอกเราล่วงหน้าเสมอทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเหมือนอย่างสัญญาณดังต่อไปนี้ถ้าเห็นปุ๊บต้องรีบหนีทันทีเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะมาเสียใจทีหลังก็ได้ภูเขาไฟระเบิดควารูปกะโหลกและสายฟ้าภูเขาไฟเมื่อภูเขาไฟระเบิดมันจะมีทั้งควันและแมกมาที่ผุยพุ่งขึ้นมาด้วยอุณหภูมิที่สูงมากทุกจุดที่ลาวาไหลไปถึงรวมถึงเท่าภูเขาไฟหากไม่รีบอพยพหนีโอกาสจะรอดนั้นนับว่าน้อยมากจริงๆแต่ก่อนจะเกิดหายนะนั้นธรรมชาติจะส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบต่างๆเช่นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดภูเขาไฟระเบิดนั้นมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ภูเขาไฟการปะทุขนาดเล็กที่เกิดขึ้นทีๆกลุ่มควันและก๊าซร้อนที่ผุดพุ่งขึ้นมาในบริเวณรอบๆหรือปากป่องภูเขาไฟเป็นต้นนอกจากนี้ในบางครั้งอาจเกิดเหตุฟ้าผ่าในควันเท่าภูเขาไฟเข้าร่วมด้วยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการที่เท่าภูเขาไฟผุดพุ่งขึ้นเหนือป่องอาจเกิดได้จากไฟฟ้าสถิตในอนุภาคเท่าภูเขาไฟหรือเกิดจากความชื้นที่ถูกปลดปล่อยออกมาก็ได้ในส่วนของควันไฟนั้นมีหลายรูปแบบแต่ที่เห็นแล้วขนพองสยองก้าวก็เห็นจะเป็นที่อิตาลีครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุไฟป่าขึ้นในเขตใกล้เคียงภูเขาไฟวิสเวียตและมีผู้ถ่ายภาพของควันรูปกะโหลกเนื้อเขตภูเขาไฟเอาไว้ได้แต่บางครั้งก็จะดูแค่ควันไม่ได้นะบางทีคนแถวนั้นอาจจะแอบเผาอะไรโดยไม่บอกความสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ต้องมีการอพยพนักท่องเที่ยวราว 1,000 คนโดยทางเรือเพื่อออกจากพื้นที่โดยทันทีเรื่องนี้ต้องเตือนกันเอาไว้ก่อนถ้าไปเที่ยวแล้วพบเหตุปรากฏการณ์แบบนี้ทำได้อย่างเดียวคือหนีไปให้ไวที่สุดค่ะไฟป่าสัตว์ป่าวิ่งเข้าหาและกลุ่มควันมหันตภัยไฟป่าถือว่าเป็นภัยที่ก่อความเสียหายเป็นวงกว้างเสมอเพราะไฟป่ามักจะลามไปอย่างรวดเร็วแถมยังดับได้ยากมากเช่นกันนอกจากพื้นที่ป่าจะวอดวายหลายพันไร่บ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียงก็จะถูกเผาไปด้วยแล้วมีสิ่งใดบ้างที่ช่วยเตือนบอกเหตุเราได้บ้างล่ะสิ่งแรกคือถ้าเราพบเห็นฝูงนกบินแตกคือหรือฝูงสัตว์ป่าวิ่งหนีให้รู้ได้เลยว่านั่นไม่ใช่เหตุการณ์ปกติโดยธรรมชาติสัตว์ป่าพวกนี้จะหลีกเลี่ยงให้ไกลจากมนุษย์แต่ถ้าเมื่อไรพวกมันวิ่งเข้าหาแทนที่จะวิ่งหนีก็ให้ระวังไว้ได้เลยว่ากำลังมีไฟป่าเกิดขึ้นและมันกำลังสร้างความอันตรายกับพวกมันและรวมไปถึงเหล่ามนุษย์ด้วยเช่นกันอีกหนึ่งสัญญาณก็คือการสังเกตว่ามีควันไฟลอยอยู่เหนือป่าหรือไม่หากเห็นควันไฟพร้อมๆกับเห็นพฤติกรรมของสัตว์ในลักษณะนี้ก็บ่งชี้ได้ว่าเกิดไฟป่าขึ้นแน่ๆสัญญาณอื่นๆก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอากาศที่แห้งและร้อนลมแรงหรืออาจจะเกิดฟ้าผ่าที่เป็นตัวจุดไฟก็ได้การรู้จักสังเกตสิ่งบอกเหตุจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์และเตรียมหนีได้ทันท่วงทีพายุพายุฝุ่นพายุหิมะและฉลามว่ายลงน้ำลึกพายุรุนแรงเป็นภัยทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นหลายที่ทั่วโลกแต่ละที่จะเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพายุทอร์นาโดที่มีฝนฟ้าคะนองและลมแรงจัดๆพายุฝุ่นในเขตแห้งแล้งหรือทะเลทรายและพายุหิมะซึ่งพายุแต่ละประเภทจะมีสัญญาณบอกเตือนที่แตกต่างกันออกไปสำหรับพายุฝุ่นนั้นจะเกิดขึ้นกินพื้นที่วงกว้างนอกจากจะเป็นมลพิษแล้วยังบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นจนแทบไม่เห็นอะไรเลยสาเหตุก็มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเขตพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมและเมื่อเด็กก็ตามที่คุณเจอพายุฝุ่นที่กำลังถาโถมเข้าหาถ้าขับรถอยู่หากเป็นไปได้ก็ให้ขับออกจากถนนปิดไฟหน้ารถเพื่อไม่ให้คันอื่นสับสนจนออกนอกเส้นทางมาชนรถคุณส่วนพายุหิมะนั้นก็จะมีเหตุมาจากการที่หิมะโปรยปลายลงมาอย่างหนักและกระทันหันร่วมกับมีลมกันโชกแรงเป็นอันตรายทั้งรถยนต์และเครื่องบินหิมะสีขาวที่ปกคลุมไปทั่วทำให้สูญเสียทัศนวิสัยไปโดยสิ้นเชิงจนต้องปิดถนนทั้งเมืองเป็นอัมพาตอาจมีรถชนกันจนกองเป็นพเนินทางที่ดีคือรีบออกจากถนนใหญ่อย่างไฮเวย์โดยเร็วที่สุดนั่นเองส่วนพายุฝนฟ้าคะนองที่มักเกิดได้ทั้งกลางทะเลหรือบนภาคพื้นดินในบริเวณใกล้กับทะเลนั้นก็มีคำเตือนว่าหากขับเรืออยู่กลางทะเลและมองเห็นเมฆสีดำลอยมาให้ลองสังเกตดูฉลามถ้าพวกมันพากันว่ายลงไปใต้น้ำนั่นเป็นสัญญาณว่าพายุเฮอริเคนกำลังมาเห็นไหมล่ะว่าการรู้ก่อนและเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีแค่ไหนพวกเราที่เป็นมนุษย์เองก็ต้องช่างสังเกตระวังตัวให้ดีแบบเดียวกับเจ้าฉลามด้วยล่ะ
น้ำขึ้นน้ำลงพระจันทร์เต็มดวงในถ้ำปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนั้นเกิดได้ทุกที่บนโลกด้วยอิทธิพลของแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์เป็นหลักและอาจจะมีดวงอาทิตย์เข้ามามีส่วนบ้างแต่ก็ไม่มากนักถ้าเราสังเกตดูระดับน้ำทะเลก็จะพบว่าน้ำทะเลจะมีขึ้นมีลงในแต่ละช่วงของวันแถมแต่ละวันก็ขึ้นลงไม่เท่ากันด้วยและครั้งที่เราได้ยินคำเตือนไม่เดินเล่นบนชายหาดโดยเฉพาะชายหาดที่มีความลาดชันน้อยหรือสันดอนที่เชื่อมระหว่างเกาะเวลาน้ำลงเพราะเมื่อเวลาน้ำขึ้นชายหาดที่เดินได้จะหายไปและระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสิ่งที่ต้องระวังให้มากหรืออย่างหาดดินเลนนั้นเมื่อน้ำลงอาจจะดูเหมือนหาดที่เปียกชื้นแต่อาจถูกดูดจนติดแงกอยู่ในโคลนทำได้เพียงยืนนิ่งร้องเรียกให้คนมาช่วยเท่านั้นส่วนใครที่ไปเที่ยวทะเลที่มีถ้ำหรือโพรงอยู่ริมหาดนั้นหากใครสังเกตจะพบว่ามีคำเตือนเสมอไม่ให้เราเข้าไปในวันที่พระจันทร์เต็มดวงเพราะพระจันทร์ที่เต็มดวงจะส่งผลให้ช่วงน้ำลงระดับจะลงต่ำกว่าปกติซึ่งก็หมายความว่าเราจะสามารถเดินเข้าไปในถ้ำได้ไกลกว่าปกติถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกอย่างนั้นก็ขอรีบออกจากถ้ำโดยทันทีก่อนจะติดอยู่ข้างในยิ่งช่วงวันข้างขึ้นที่เกิดปรากฏการณ์น้ำเกิดน้ำจะขึ้นสูงเป็นพิเศษเพราะทั้งดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันน้ำในถ้ำจะสูงมากจนไม่สามารถมีโอกาสออกมาจากถ้ำแบบตัวเป็นๆอีกเลยดังนั้นก่อนจะเข้าถ้ำก็อย่าลืมสังเกตดวงจันทร์อยู่เสมอด้วยนะหิมะถล่มเสียงรอยแตกในน้ำแข็งหลายคนอาจจะเคยได้ยินภัยธรรมชาติอย่างปรากฏการณ์หิมะถล่มที่เกิดในเขตที่มีหิมะปกคลุมทั้งภูเขาแน่นอนว่าหิมะที่อ่อนนุ่มจะกลายเป็นอาวุธอันโหดร้ายที่ธรรมชาติส่งมาทำร้ายเราจนถึงชีวิตได้ทันทีมีข้อมูลว่าทุกปีจะมีอย่างน้อย150คนที่ต้องสังเวยชีวิตจากปรากฏการณ์นี้ทั่วโลกแต่จะมีสัญญาณอะไรบ้างที่เตือนให้เราหลบหนีได้ทันก่อนเหตุจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องสังเกตในตอนที่เรากำลังเดินหรือเล่นสกีในพื้นที่ลาดชันบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเราจำเป็นต้องให้ความสนใจต่อเสียงที่ได้ยินระหว่างก้าวเดินบนพื้นเสมอถ้าเสียงจากพื้นนั้นมีความกร้วงเสียงที่ฟังดูคล้ายกับคนปล่อยถุงมันฝรั่งจากความสูง15เมตรลงบนพื้นหิมะที่มีความหนา90เซนติเมตรซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดหิมะถล่มก็คือมนุษย์คนใดคนหนึ่งในกลุ่มนั่นเองอีกทั้งให้มองหารอยแตกรอบๆ รอยเท้าเพราะมันอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีความไม่มั่นคงของแผ่นน้ำแข็งเป็นสัญญาณที่ระบุชัดว่าอาจมีหิมะถล่มสิ่งที่เราต้องทำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเข้าไปในหิมะบนทางลาดชันนั้นกันไว้ก่อนดีกว่าเกิดเหตุขึ้นมาภายหลังนะคลื่นความร้อนถนนและยางล้อรถละลายอย่างที่รู้กันว่าทุกวันนี้โลกร้อนขึ้นทุกวันน้ำแข็งขั้วโลกก็ละลายเร็วขึ้นเรื่อยๆและภัยที่หลายแห่งบนโลกนี้ต้องเจอก็คือภัยจากคลื่นความร้อนเหตุการณ์ที่จู่ๆบางพื้นที่ก็มีอุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนร่างกายของคนเราจะปรับสภาพไม่ทันสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุที่เสียชีวิตยังเหตุครั้งหนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนในอินเดียราวเดือนพฤษภาคมปี2015อุณหภูมิในรัฐอันธราประเทศและเตลังคานาพุ่งสูงขึ้นถึง45องศาเซนเซียสหรือ113องศาฟาเรนไฮต์ในเพียง2วันจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,100 คนส่วนในกรุงนิวเดลีก็คลื่นความร้อนที่ทำให้อากาศร้อนขึ้นจนเกือบถึง50องศาเซนเซียสหรือ122องศาฟาเรนไฮต์คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย800คนผลจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากก็มักจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ติดตามมาด้วยเสมอที่เห็นได้ชัดก็คือภาพของถนนยางมะตอยที่ละลายจนกระทบต่อเครื่องหมายการจราจรต่างๆคลื่นความร้อนนั้นในบางครั้งก็ยังทำให้ยางมะตอยที่ละลายบนถนนติดขึ้นมาห่อหุ้มล้อรถจนไม่สามารถขับต่อไปได้อีกด้วยส่วนใหญ่เมื่อเกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนแบบนี้ขึ้นทางโรงพยาบาลและแพทย์ก็มักจะแนะนำให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านหรือหากออกไปภายนอกก็ต้องมีหมวกและพกน้ำดื่มไปด้วยเสมอรวมทั้งป้องกันและดูแลเด็กทารกและสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษคลื่นยักษ์สึนามิสัญญาณน้ำทะเลลดและเสียงคำรามผิดปกติในช่วงชีวิตนี้แต่ละคนน่าจะเคยเห็นสึนามิกันคนละอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์นี้ก็มักจะสร้างความเสียหายไว้ไม่น้อยทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งชีวิตสัตว์และผู้คนรวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ใกล้ทะเลเวลานั้นมันจะใกล้ตัวเข้ามาทันทีเพราะชีวิตนี้อาจจะได้เจอสึนามิของจริงเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เช่นกัน
ปกติแล้วโลกเราจะมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอยู่ตลอดเวลาและครั้งที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลบางกรณีจะก่อให้เกิดสึนามิขึ้นด้วยการสร้างคลื่นใต้น้ำกระจายออกไปจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวสึนามิเป็นคลื่นที่ซัดเข้ามาต่อเนื่องหลายๆลูกซึ่งอาจซัดมาต่อเนื่องนานหลายนาทีให้ระลึกไว้เสมอว่าคลื่นลูกแรกไม่อันตรายที่สุดคลื่นที่เคลื่อนเข้ามาจะมีเสียงดังต่อเนื่องเหมือนขบวนรถไฟสินค้าสิ่งที่เราควรรู้ก็คือสัญญาณเตือนเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูกต้องดังนั้นถ้าคุณไปเที่ยวทะเลที่อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟอย่างชายหาดรอบมหาสมุทรแปซิฟิกและพบเห็นว่าน้ำทะเลลดลงเร็วผิดปกติทั้งยังได้ยินเสียงคลื่นน้ำดังกว่าปกติอีกสิ่งที่คุณจะทำได้ในขณะนั้นคือการวิ่งหรือเคลื่อนตัวหนีขึ้นไปที่สูงให้ไวที่สุดเพราะนั่นคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่ากำลังจะเกิดสึนามิในอีกไม่เกิน5นาทีข้างหน้าอย่าลืมร้องเตือนผู้คนที่อยู่ใกล้ๆด้วยช่วยเหลือกันในยามมีภัยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ